ที่จังหวัดภาคเหนือยังคงประสบปัญหากับการพยายามควบคุมการระบาดนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าจะมีระบบ CM ชนะสำหรับคนที่มาจากนอกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้มจะต้องปฏิบัติตามการลงทะเบียนและการควบคุมโรคแต่ก็ยังคงพบคนที่ฝ่าฝืนจนทำให้เกิดการระบาดค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องพยายามคุมเข้มคัดกรองคนที่เดินทางเข้าเชียงใหม่อย่างเข้มงวดในทุกช่องทางค่ะเจอปัญหาใหญ่ก็คือคนที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไม่ยอมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจนทำให้เกิดคลัสเตอร์ขึ้นมารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับทุกจุดตรวจต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดนะคะโดยย้ำให้คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติตามมาตรการถ้าหากไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะผู้ที่ไม่ปฏิบัตินะเราดำเนินคดีนะฮะตามกฎหมายเนื่องจากว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยณวันนี้เรายังพบผู้ติดเชื้อรายวันนะครับแต่ตัวเลขเราไม่มากนักนะครับ 3-40 รายต่อวันในขณะที่เรามีโรงพยาบาลสนามนะครับเรามีความพร้อมในเรื่องของการดูแลรักษาให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อก็คงต้องฝากไปยังพี่น้องประชาชนทั้งคนเชียงใหม่เองนะครับแล้วก็คนที่เดินทางเข้ามาว่าขอให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศและคำสั่งโดยเคร่งครัดเพื่อที่บริเวณลานโพตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนายเล่งแซ่ม้าผู้ใหญ่บ้านบ้านปากคาอำเภอคลองลานและตัวแทนชาวบ้านเดินทางมารับมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งที่ประชาชนระดมความช่วยเหลือไปให้นะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปากคาเปิดเผยว่าในขณะนี้หมู่บ้านปากคาซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาได้รับผลกระทบจากโควิด-19มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากรวมถึงมีคนต้องกักตัวอีกจำนวนหนึ่งค่ะแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้ประชากร 1,428 คนเดือดร้อนขาดแคลนอาหารจึงเดินทางมารับสิ่งของบริจาคซึ่งเป็นน้ำใจจากคนทั่วสารทิศส่งมามอบให้ค่ะ